อตอนที่แล้วเราได้รู้กันแล้วนะครับว่าพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนควรเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเขาได้อย่างไรตอนนี้จะเป็นเรื่องราวของพัฒนาการในช่วง6เดือนถึง1ขวบนะครับมาติดตามกันต่อได้เลยครับเอาละค่ะก่อนที่จะไปดูเรื่องพัฒนาการกันต่อนะคะมามีเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงค่ะหมอรุธเป็นเรื่องของการฝึกระเบียบวินัยค่ะซึ่งเป็นทหารเลยครับพี่มาไม่ใช่ค่ะ แต่ว่าการฝึกระเบียบวินัยจริงๆไม่ใช่มาฝึกกันตอนโตนะคะต้องฝึกกันตอนวัยแบบบอกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่เองก็จะต้องจัดตารางเวลากิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยเขาได้ซึมซับเรียนรู้รู้ว่าเวลาไหนช่วงไหนจะต้องทำอะไรบ้างค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการฝึกที่ดีสำหรับแม่และลูกด้วยค่ะค่ะจริงๆแนะนำให้เริ่มตั้งแต่แรกเลยโอเค 2-3 เดือนแรกเนี่ยเด็กอาจจะตื่นบ่อยทานบ่อยเวลากำลังแปรปรวนอยู่ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นควรจะเริ่มแล้วว่าโอเคเวลานี้ทานนมเวลานี้ทานนมแล้วก็พอเริ่ม 4-6 เดือนเริ่มอาหารเสริมมื้อแรกก็เป็นเวลาเดิมๆเริ่มให้เวลาเดิมๆแล้วก็ก่อนจะเข้านอนที่เป็นการนอนกลางคืนนอนยาวมีกิจกรรมเดิมๆที่ไม่เร่งเร้าไม่กระตุ้นเช่นอ่านนิทานร้องเพลงกล่อมนะคะพอถึงวัยที่จะแปรงฟันก่อนนอนก็จัดให้กิจกรรมพวกนี้มันเป็นเหมือนกิจวัตรเหมือนตารางสอนค่ะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เขาชินกับการทำอะไรที่ค่อนข้างเป็นรูปแบบเป็นเวลาอย่างสวัสดีค่ะชื่อคุณแม่เปิ้ลค่ะสวัสดีครับพ่อทีเอครับน้องแองเจิลค่ะน้องแองจี้ค่ะค่ะน้องตอนนี้5เดือนค่ะค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มคว่ำได้ค่ะพลิกหงายบ้างเป็นบางครั้งนะคะค่ะเรามีการจัดตารางการเลี้ยงน้องค่ะเพื่อที่จะทำให้น้องเนี่ยเราเองด้วยทั้งพี่เลี้ยงด้วยก็จะได้เลี้ยงน้องได้ง่ายขึ้นก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะถึงเวลาดื่มนมแล้วเขาก็จะดื่มนมค่ะถึงเวลานอนก็ต้องนอนค่ะถึงเวลาเล่นก็คือเล่นเหมือนกับเป็นการสร้างวินัยให้เขาตั้งแต่เด็กค่ะการปรับเปลี่ยนเวลาของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับลูกค่ะเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนจากช่วง3เดือนมาเป็นช่วง6เดือนฉะนั้นเอากิจกรรมของเขาที่เขาทำส่วนใหญ่เนี่ยค่ะมาปรับเปลี่ยนกับตารางเวลาเราด้วยค่ะก็เริ่มตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอนเช้าเนี่ยน้องจะตื่นประมาณ6โมงค่ะ6โมงหรือ6โมงครึ่งเราก็จะลงมาจากข้างบนเตรียมตัวเช็ดเนื้อเช็ดตัวอะไรให้เรียบร้อยเปลี่ยนเพิดอะไรเงี้ยค่ะประมาณ7โมงถึง7โมงครึ่งน้องจะทานข้าวค่ะหลังจากทานข้าวแล้วเนี่ยประมาณ 8 โมงครึ่งค่ะน้องจะนอนหลับประมาณสักครึ่งชั่วโมงประมาณ 9 โมง 15 หรือ 9 โมงครึ่งเราจะอาบน้ำให้น้องตอนเช้าค่ะหลังจากอาบน้ำเขาก็จะกินนมตอนเที่ยงค่ะหลังจากทานนมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะหลับชั่วโมงหนึ่งเราก็ตื่นมาเล่นของเล่นกันแล้วช่วงประมาณบ่าย3เขาก็จะดื่มนมแล้วก็เต็มตัวอาบน้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็นอนค่ะคือการที่
จัดกิจวัตรให้สม่ำเสมอค่ะก็จะทำให้ข้อหนึ่งคนเลี้ยงสะดวกเพราะว่าเรารู้ว่าโอเคเราจะทำอะไรตอนไหนยังไงแล้วก็เป็นการฝึกวินัยให้เด็กตั้งแต่เล็กด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้เขาไม่หงุดหงิดง่ายด้วยนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าอันนี้มันจะต้องทำต่อเป็นแบบนี้ทุกวันเป็นแบบนี้เขาก็จะเริ่มคุ้นชินมาต่อกันที่พัฒนาการในช่วง 6-9 เดือนนะครับช่วงนี้ก็จะมีพัฒนาการที่สำคัญก็คือว่าเด็กน้อยเนี่ยครับก็เริ่มที่จะเห็นการเริ่มยึดของแล้วก็เหนี่ยวอะไรบางอย่างขึ้นมาลุกยืนเขาเรียกตั้งไข่เอ้าพี่มาตั้งไข่ไม่ใช่แบบคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่มาหยิบลุกยืนไม่ใช่อันนี้เขาก็เป็นแบบว่าศัพท์ทางการเลี้ยงลูกว่าการตั้งไข่ของเด็กก็คือเริ่มที่จากคลานก็เริ่มเกาะยืนเงี้ยแล้วเขาก็จะเริ่มปล่อยมือแต่ว่าการตั้งไข่แรกๆของเด็กก็เหมือนไข่อะเนาะแบบพอตั้งไปบางทีก็มีลงซ้ายลงขวาบ้างเป็นต้นซึ่งนอกจากที่จะเริ่มที่จะลุกขึ้นยืนได้บ้างแล้วนะครับเด็กบางคนก็สามารถที่จะเริ่มเดินได้ด้วยเช่นเดียวกันครับค่ะแม่ฝนนะคะแม่ของน้องระดาค่ะตอนนี้อายุ7เดือนค่ะค่ะชื่อคุณแม่น้อยนะคะเป็นแม่ของน้องนาลีตอนนี้น้องอายุ8เดือนครึ่งแล้วค่ะเหมียวค่ะอันนี้น้องซีอายุจะ10เดือนแล้วค่ะคานได้แล้วค่ะคานได้คล่องแล้วค่ะคานปกติแล้วก็นั่งแล้วก็เริ่มไต่เริ่มปีนอย่างเงี้ยค่ะเริ่มเกาะยืนเริ่มก้าวเองค่อนข้างจะลุกขึ้นมาปล่อยมือได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าถ้าเกิดเขาเกาะแล้วมีที่ให้เกาะไปเรื่อยๆเขาก็จะพยายามขยับเท้าก้าวไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเป็นโต๊ะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเกาะแล้วก็ทิ้งตัวลงนั่งบ้างแต่หลักๆก็คือเขาจะคานได้คล่องค่ะหลักๆก็จะดูว่าอายุเนี้ยทำอะไรแล้วได้บ้างถ้ายังทำไม่ได้ก็จะเราค่อยๆลองฝึกอะค่ะอย่างเช่นสอนให้เขาหัดลงจากเตียงเองให้เอาหันหลังลงเอาขาลงไม่เอาหน้าทิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ของเล่นที่มีเสียงหรือไม่งั้นก็มีสีอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆให้เขาดูแล้วก็ให้เขาเล่นด้วยพยายามให้เขาจับแล้วก็ถ้าเกิดเขาอยากจะปีนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจะช่วยดูเขาประคองเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้ก็คือของเล็กๆทั้งหลายที่ลูกจะจับเนี่ยค่ะเวลาเอาเข้าปากแล้วบางครั้งมันทำให้อุดทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นคุณพ่อแม่ก็ต้องคอยระแวดระวังในเรื่องของทั้งหลายรวมกระทั่งของเล่นที่มันมีชิ้นส่วนเล็กๆที่มันจะติดคอได้พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็จะเริ่มตั้งแต่นั่งจนกระทั่งถึงนั่งได้เองสัก 8-9 เดือนพอนั่งได้เองเห็นของเล่นที่อยู่บนเก้าอี้เตี้ยๆโต๊ะเตี้ยๆก็เริ่มอยากที่จะหยิบเขาก็จะเริ่มเหนี่ยวตัวขึ้นไปยืนเพื่อที่จะ
ไปหยิบของเล่นดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะกระตุ้นให้ลูกเหนี่ยวยืนเนี่ยค่ะแล้วก็แนะนำว่าเอาของเล่นที่น่าสนใจนะคะเอาวางไว้บนโต๊ะเตี้ยๆที่เขาพอจะเหนี่ยวได้แล้วก็กระตุ้นให้เขาพยายามเหนี่ยวตัวขึ้นมาเอาทางด้านภาษาเด็กก็จะเริ่มมีการออกเสียงเยอะขึ้นนะคะมีออกเสียงที่เป็นพยัญชนะด้วยสระด้วยนะคะอย่างเช่นป๊า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 อะไรอย่างนี้ได้นะคะพอสัก8เดือนเขาก็จะเริ่มมีออกเสียงเป็นมัมมัมจ้าจ้าที่มันไม่ค่อยมีความหมายหมายความว่าเวลาเจออะไรเขาก็จะพูดเหมือนกันหมดเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะพูดเนี่ยเราก็สามารถทำได้ด้วยการเล่นเสียงเล่นเสียงที่คุณพ่อแม่ชอบเล่นเช่นเปาะปากเดาะลิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะให้พอสัก 8-9 เดือนอาจจะเริ่มสอนคำง่ายๆเรียกแม่อันนี้พ่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็อาจจะมีการแบบฝึกหัดเพิ่มนิดหน่อยนะคะพูดคุยตามปกติคือตอนนี้แม่กำลังทำอะไรให้หนูนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันข้างนอกนะนี่วันนี้อากาศเย็นมากเลยวันนี้อากาศร้อนเห็นไหมเหงื่อไหลอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับนอกจากพัฒนาการของเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นการพยายามลุกขึ้นยืนหรือแม้แต่เด็กบางคนก็เริ่มที่จะเดินได้แล้วนะครับยังมีอีกพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สร้างความตื่นเต้นแล้วก็การเฝ้ารอคอยให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นั่นก็คือเรื่องของฟันซีกแรกนั่นเองค่ะตอนนี้น้องกี่เดือนแล้วคะ8เดือนแล้วค่ะ8เดือนแล้วฟันซี่แรกขึ้นหรือยังเด็กยังค่ะ8เดือนแล้วฟันซี่แรกยังไม่ขึ้นนี่คุณแม่มีความกังวลใจไหมคะตอนแรกก็กังวลนะคะเพราะว่าบางคนเขาขึ้นตั้งแต่4เดือนแต่ลูกเราเนี่ยเลยมาถึง8แล้วก็ยังไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำไมคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจที่จะแบบพาน้องมาหาคุณหมอเราอยากให้เขาแนะนำกับคุณหมอว่าคือตอนนี้ยังไม่ขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำความสะอาดช่องปากไงเพื่อให้ฟันขึ้นแบบสมบูรณ์หรือว่าไม่ผุอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างทุกวันนี้การทำความสะอาดแบบช่องปากของน้องที่คุณแม่ทำอยู่เนี่ยค่ะทำยังไงคะเราก็ใช้ผ้าสะอาดอาจจะเป็นผ้าอ้อมแล้วก็ชุบกับน้ำต้มสุกหรือว่าเป็นน้ำสะอาดนะคะแล้วก็กวาดเสร็จแล้วลูกชื่นใจใช่ปะชื่นใจเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณหมอแล้วก็พาน้องไปดูว่าช่องปากเป็นยังไงบ้างได้ค่ะลูกกี่แล้วนนท์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณแม่ให้น้องนอนบนตักคุณหมอเลยนะคะค่ะแล้วมือจับมือน้องไว้นะใช่แล้วโอ้โหเก่งมากเลยเดี๋ยวตรวจหน่อยนะคะคนเก่งนะนาริอาโอ้เก่งเลยเก่งเลยโอ้เยี่ยมเลยโอ้นาริเยี่ยมเลยค่ะโอ้โหเก่งมากมากเลยโอเคโอเคค่ะในปากสภาพเหงือกปกติดีนะคะทุกอย่างปกติดีเลยค่ะแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้คุณแม่ได้เริ่มทำความสะอาดในปากน้องหรือยังคะค่ะก็เริ่มหลังจากที่เขาให้อาหารเสริมเขาค่ะหมอเพราะว่าเหมือนว่ามีอาหารสดแล้วกับผลไม้อะไรเงี้ย
ก็กลัวว่าจะทำความสะอาดได้ไม่ถึงก็ใช้ผ้าอ้อมชุบน้ำต้มสุกหรือว่าน้ำเปล่าเนี่ยค่ะแล้วก็กวาดอืมแล้วเช็ดทำความสะอาดตอนไหนบ้างเฉพาะตอนหลังจากที่ใช่เฉพาะหลังจากที่ทานใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะแนะนำให้เช็ดอย่างน้อยวันละ2ครั้งเช้ากับเย็นนะคะ1คือเพื่อสร้างความคุ้นชินกับการทำความสะอาดแล้วแป้งสีฟันจำเป็นไหมคะหมอเพราะว่าแป้งที่เป็นยางๆแล้วใช้กับเป็นยางไอ้พวกนี้ค่ะเราจำเป็นไหมหรือว่าจริงๆที่เราใช้ก็พออยู่แล้วจริงๆในส่วนของอุปกรณ์พวกนั้นนะคะจะเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยในการนวดเหงือกมากกว่าด้วยน้องอายุ8เดือนแล้วช่วงนี้ฟันใกล้ขึ้นแล้วนะคะก็อาจจะมีอาการคันๆเหงือกบ้างเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์ยางช่วยกัดเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการคันเหงือกได้บ้างอะค่ะแล้วเราจะสังเกตไงคะว่าลูกเราแบบเริ่มขึ้นแล้วเพราะว่าอย่างเช่นบางทีแบบว่าตื่นกลางคืนร้องไห้หรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆอาการแรกเลยนะคะเหมือนมีนูนๆขึ้นมาตรงฟันล่างตรงสันเหงือกล่างตรงกลางสันเหงือกอยู่ตรงไหนคะสันเหงือกลิอาลิอาค่ะตรงนี้อ๋อตรงนี้เป็นตุ่มเหรอคะค่ะมันจะหนุนนูนนูนขึ้นเหมือนแบบเหมือนมีอะไรข้างใต้ซึ่งกำลังจะขึ้นออกมาแล้วนะคะเออตรงนั้นคือแสดงว่าฟันใกล้ขึ้นละหรือว่าน้องอาจจะชอบกัดผ้าหรือชอบเอาอะไรมากัดบ่อยๆช่วงนั้นหรืออาจจะมีร้องง่ายโยเยบ้างนะคะอาจจะมีไข้นิดหน่อยได้บ้างทีนี้หมอพูดเผื่อไว้นิดนึงว่าถ้าน้องนาลีเริ่มมีฟันขึ้นแล้วให้เริ่มใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ได้เลยในวิธีแปลงเนี่ยก็คือให้น้องนอนตักเราหันหน้าไปทางเดียวกับน้องนะคะให้น้องนอนตักเราใช่แล้วก็วิธีการแปลงก็คือให้ทำยังไงก็ได้ให้เห็นฟันให้ชัดที่สุดแปลว่าถ้าเป็นฟันล่างคุณจะต้องเอานิ้วเนี่ยกดริมฝีปากล่างลงใช่เราก็จะเห็นฟันเนาะแล้วเราก็แปรงในแนวนอนสั้นๆประมาณ10ครั้งแล้วถ้าฟันหน้าบนขึ้นก็เหมือนกันเปิดริมฝีปากบนขึ้นแล้วก็แปรงในแนวนอนประมาณ10ครั้งนะคะแปรงเสร็จแล้วใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำแล้วก็เช็ดฟองออกใช่แต่ว่าอย่าลืมเช็ดเหงือกส่วนอื่นด้วยค่ะนะคะเช็ดเหงือกลิ้นเพดานปากกระพุ้งแก้มเช็ดให้ทั่วเลยการที่เราจะเริ่มแปรงฟันให้เขาเนี่ยเมื่อฟันขึ้นมาะนะคะอันดับแรกเลยพาเขาไปซื้อแปรงสีฟันเอาเขาไปด้วยให้เขาไปเลือกเองแน่นอนลายแบบไหนสีแน่นอนค่ะอย่าคิดว่าเด็กเล็กๆจะไม่รู้เรื่องหรอกเราเลือกให้ก็ได้ไม่นะคะเขาสนใจอันไหนให้เขามีส่วนร่วมแล้วเราต้องดูลักษณะของแปรงไหมคะว่าตัวของขนของแปรงสีฟันมันต้องนิ่มมันต้องยังไงแบบไหนด้วยหรือเปล่าค่ะต้องเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของช่องปากของเด็กนะคะแล้วก็ขนแปรงจะต้องหน้าตัดตรงขนนิ่มค่ะค่ะแล้วก็ช่วงแรกๆถ้ากังวลในเรื่องของไม่ให้ความร่วมมือไม่ยอมแปรงฟันเอาอันนั้นน่ะให้เขาเล่นเลยอ๋อค่ะโดยธรรมชาติของเด็กจะชอบเอาของเข้าปากถูกไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาถือเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะกัดเล่นเองค่ะค่ะพอเขารู้ว่าสิ่งนี้ไม่เป็นอันตรายก็เป็นบทบาทของคุณพ่อคุณแม่ละที่จะต้องมาเล่นกับเขาด้วยค่ะแล้วก็หลังนั้นก็เริ่มใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ได้แต่ว่าการใช้ต้องใช้สำหรับเด็กเล็กใช้แค่พอแปะให้เปียกแปรงนิดเดียวพอนะคะทีนี้เด็กยังควบคุมการกลืนไม่ได้นะคะแล้วถ้ากลืนไปเนี่ยเป็นอันตรายไหมคะการที่ได้รับฟลูออไรด์มากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ฟันแท้ตกกระได้อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องควบคุมปริมาณในการกลืนนะคะโดยการที่พอแปรงแล้วให้รีบใช้ผ้าเช็ดฟองออกเลยอันนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากจริงๆแล้วในเรื่องของการทำความสะอาดแล้วเด็กจะต่อต้านเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวลค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าตัวเด็กเองยังเล็กอยู่การที่ร้องไห้เสียงดังอาจจะสร้างความกังวลนะคะทีนี้ทางแก้ปัญหาเลยก็คือ1คือต้องทำให้เขาคุ้นกับวิธีการนี้นะคะทางที่ดีที่สุดเลยคือเริ่มตั้งแต่ตอนที่น้องยังเล็กๆอยู่คือแรกเกิดจริงๆก็เริ่มทำความสะอาดได้แล้วเพื่อสร้างความเคยชินให้เขานะคะอย่างที่2คือสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานอาจจะเล่านิทานร้องเพลงหรือเล่นกับเขาไปในระหว่างที่เราทำความสะอาดในปากเลยก็ได้ค่ะ
ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนการอาบน้ำนะคะถ้าเราทำทั้งหมดนี้ได้เด็กจะสามารถที่จะปรับตัวได้ทุกคนเลยค่ะก็เป็นการปูพื้นฐานที่ดีใช่แล้วในสู่วันซีกแรกที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงใช่แล้วค่ะมาถึงช่วงนี้เด็กๆ เขาก็จะมีพัฒนาการทางสังคมเข้ามาด้วยนะคะก็จะมีการรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้มากขึ้นค่ะหมอรุตหรือเราจะเรียกกันง่ายๆนะคะว่าช่วงนี้แหละค่ะเป็นช่วงที่เด็กๆจะติดแม่มากๆถ้าแม่ไม่อยู่นี่ถึงขั้นว่าร้องไห้จ้าเลยทีเดียวค่ะโอ้โหแล้วลูกพี่มาเป็นไงบ้างโกเรเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ไหมถ้าเป็นช่วงเวลานั้นก็เป็นแต่จะเรียกว่าถ้าเป็นคนโบราณเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จำหน้าได้แยกแยะเป็นเห็นหน้าคนนี้คุ้นเคยเห็นหน้าคนนี้ไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นถ้าเขาต้องไปอยู่กับหน้าคนที่ไม่คุ้นเคยเขาก็จะมีอาการหวาดกลัวแล้วก็ร้องไห้ออกมานั่นเองพอ6ถึง9เดือนเด็กบางคนก็จะเริ่มมีเรื่องของเราเรียกว่าความกังวลจากการพลัดพรากหรือว่าชาวบ้านก็จะบอกว่าติดแม่แม่ไปไหนไม่ได้เลยแม่จะเข้าห้องน้ำต้องร้องตามเข้าไปด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นลักษณะที่ดีอันหนึ่งที่บอกว่าลูกรับรู้นะว่ามีคนที่คอยดูแลเขาคอยรักเขานะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของความกลัวคนแปลกหน้าก็เหมือนกันว่าคนนี้เป็นคนที่เขาไม่รู้จักนะเขาไม่เคยเห็นนะดังนั้นเวลาเห็นคนแปลกหน้าเด็กในกลุ่มวัยนี้ก็จะเริ่มร้องไห้ค่ะดังนั้นก็ขอให้เข้าใจเขานะคะว่าเขาจะเป็นแบบนี้ได้ทีนี้ในเรื่องของการค่อยๆปรับเขาให้เรียนรู้เนี่ยเรื่องของแม่หายไปบางทีอาจจะไม่ใช่ว่าจะต้องเอาลูกติดตัวไปตลอดเวลานะคะอาจจะต้องมีการค่อยๆบอกให้ลูกรับรู้ว่าแม่อยู่นะแม่ไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้แม่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าลูกโดยการอย่างเช่นว่าใช้เสียงสื่อสารเดี๋ยวแม่มาแม่ไปชงนมก่อนนะรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวแม่เข้าห้องน้ำเดี๋ยวแม่กลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็จะเป็นการทำให้เด็กค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อแม่ที่เคยอยู่แม่ที่หายไปเดี๋ยวแม่จะกลับมาสิ่งที่ไม่แนะนำเลยก็คือแวบแม่ส่วนหนึ่งก็จะคิดว่าอุ้ยถ้าลูกร้องแบบเนี้ยอย่าให้ลูกรู้เลยเวลาแม่ออกจากบ้านใช่ไหมคะหนีไปดีกว่าหลบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นสิ่งที่หมอไม่แนะนำเพราะว่าเด็กก็จะเกิดความกังวลมากขึ้นอันนี้เด็กก็พอแม่หายไปเด็กจะกลัวตลอดเวลาว่าเดี๋ยวแม่จะไม่กลับมาหรือว่าพอแม่อยู่นี่เด็กต้องมาเกาะแจเพราะว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยไปรับสายตาไปเมื่อไหร่แม่หายแต่ทีนี้เขาต้องร้องอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าพอแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่ไปทำงานนะลูกต้องร้องตามอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีความผูกพันกับลูกดีๆตั้งแต่เล็กๆนะคะลูกก็จะเรียนรู้ว่าแม่เขาไม่ทิ้งเขาไปหรอกนะเดี๋ยวแม่ไปหรือแม่ก็มาเขาอาจจะร้องอยู่พักนึงนะคะพออยู่กับคนเลี้ยงดูเขาก็จะดีขึ้นพอแม่กลับมาเขาก็จะดีใจตัวแม่เองก็ต้องทำให้มันเหมือนเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ใช่ว่าโทรลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องฟูมไฟตามลูกไปค่ะลูกก็จะค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันเป็นการพลัดพรากตามธรรมชาติเดี๋ยวแม่กลับมาแล้วครับทีนี้มาถึงพัฒนาการในช่วง9เดือนถึง1ขวบบ้างครับพี่มาช่วงนี้การเคลื่อนไหวก็จะเริ่มมากขึ้นแล้วนะครับจากที่ลุกขึ้นยืนได้ก็เริ่มที่จะอยากเดินใช่แล้วจากที่เดินนะครับก็อยากจะวิ่งแล้วนะครับถูกต้องเรียกได้ว่าต้องคอยจับตัวกันพันละวันเลยครับค่ะก็น้องเบต้าอายุ10เดือนแล้วค่ะแม่อ้อค่ะครับสวัสดีครับพ่อชื่อโก้นะครับก้าตอนนี้น้องต้นก้า11เดือนกว่าแล้วค่ะครับแล้วน้องสนยังไงน้องก็จะคานทั่วบ้านเลยค่ะแล้วก็ปีนป่ายไปมาแบบเอาไม่อยู่อ่ะต้องมีเนี่ยเปย์อะไรอย่างเงี้ยช่วยในบางครั้งเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะคานไปปักไฟบ้างเล่นชอบเล่นอะไรที่เป็นสายๆ
เช่นแบบปลั๊กไฟสายปลั๊กไฟอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหาวิธีแบบว่าเก็บปลั๊กไฟอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาคานไปอยากไปไหนก็ไปแต่ว่าเราก็อยู่ในสายตาเราเราก็ต้องพยายามดูแลบ้านให้เป็นที่ที่ปลอดภัยให้เขาคานเล่นได้ไงค่ะอย่างถ้ามีปลั๊กไฟไงค่ะแล้วก็ถ้ามันอยู่ใกล้ที่เขาจะเอื้อมถึงเราก็ต้องซื้อไอ้ตัวปิดปลั๊กไฟค่ะมาปิดไว้ก็คือจัดสถานที่ให้ปลอดภัยสำหรับเขาแล้วก็คอยดูเขาคือให้เขาเล่นเองแต่ว่าคอยดูให้เขาอยู่ในสายตาของเราแต่ว่าที่สำคัญคือว่าเขาจะคานไปไหนทำอะไรเราก็พยายามปล่อยให้เขาเต็มที่แต่ว่าเราก็เดินตามแล้วก็มีอีกอันนึงคือถ้าเกิดว่าเราห้ามไม่อยู่จริงๆเราก็จะเอาเรียกว่าเบ่งเบนความสนใจเขาไปสนใจสิ่งอื่นก็อุ้มเขาออกมาแล้วก็ให้เขาไปดูอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นมากกว่าป้าขอบอลกับป้าขอบอลป้าขอบอลลูกป้าขอป้าขอป้าขอโอ้โหเก่งมากเก่งมากเก่งใกล้ๆขวบหนึ่งเนี่ยเด็กก็จะเริ่มแบบอยากเป็นตัวของตัวเองไม่ชอบให้ใครสั่งนะคะเพราะฉะนั้นแทนที่จะพูดว่าอย่าทำอย่างนู้นอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นขั้นแรกเลยคือป้องกันนะคะป้องกันไม่ให้ต้องเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องมาห้ามกันใช่ไหมคะอันที่สองถ้าป้องกันไม่ได้เบี่ยงเบนนะคะเบี่ยงเบนถ้ายังเบี่ยงเบนไม่ได้อีกก็อาจจะต้องมีการเสนอทางเลือกเอาอันนี้เขาเอาไว้ทำอย่างนี้นะหรือบอกไปเลยหรือว่าเอาอันนี้ไปดีกว่าเด็กเขาก็อยากเรียนรู้นะพ่อแม่ก็ต้องส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้กรอบที่เรากำหนดไว้กรอบคืออะไรกรอบคือความปลอดภัยนะคะของวัตถุของเด็กนะคะของทุกคนเป็นยังไงบ้างคะเต็มอิ่มนะคะครบรถทุกเรื่องที่ครอบคลุมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการนะคะของเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนกระทั่งถึง1ขวบค่ะตอนหน้าตอนสุดท้ายแล้วนะครับของรายการเป็นพ่อเป็นแม่พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่มีสมาชิกครอบครัวเพิ่มขึ้นมานะครับจะต้องเผชิญกันทุกครอบครัวเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ครับใช่ค่ะต้องพบกันในตอนหน้านะคะห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับ